ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาแนลทรงเดียวกันแน่น้องโอวิเคราะห์อลาวดีอาจใช้แผนเดียวกับโจเซฟลาซิลี่ที่ใช้กับรถถังก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24ราชันฆ่าไม่ตายน้องโอไก่ย่าง5ดาวคาดการถึงไฟที่จะต้องเจอกับราวดีที่กรุงเทพหลังจากเห็นฟอร์มการชกโจเซฟที่เจอกับรถถังในไฟที่ผ่านมาน้องโอไก่ย่าง5ดาวแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวท145ปอนด์กำลังจะมีศึกป้องกันแชมป์กับผู้ท้าชิงฝีปากกล้าราวดีลามาสนอฟในศึกวันไฟไนท์6ถ่ายทอดสดจาก Impact Arena เมืองทองธานีในช่วงพรามไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 8:00 นของวันเสาร์ที่14มกราคม2566หลังจากน้องโอก็ติดจอรอเชียร์เพื่อนรุ่นน้องคนสนิทอย่าง The Iron Man รถถังจิตเมืองนนท์ในศึกวันไฟไนท์4เคมเรียม VS คริสเตียนซึ่งรถถังก็สามารถสยบซ่าจากคู่ท้าชิง The Hurricane โจเซฟลาซิลี่ที่ขยับรุ่นขึ้นมาสู้ได้สำเร็จด้วยคะแนนเอกฉันท์โดยน้องโอก็ได้ออกมาแสดงความยินดีกับเพื่อนรุ่นน้องอย่างรถถังรวมทั้งรุ่นพี่สุดซีอย่างเพชรธนงเพชรเฟอร์เกตที่หอบเข็มขัดแพ็คคู่กลับมาพร้อมกันในครั้งนี้นอกจากนั้นยังออกความเห็นถึงไฟรถถังเจอกับโจเซฟผ่านช่อง YouTube น้องโอชาแนลด้วยเท่าที่ผมดูนะแผนของโจเซฟคือการหนีเอาตัวรอดอย่างเดียวแค่ไม่โดนน็อกก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วโจเซฟจะได้ไปคุยต่อได้ว่าชกกับรถถังแล้วไม่โดนน็อกหลังจากได้ดูไฟชิงแชมป์ระหว่างรถถังกับโจเซฟที่ผ่านมาแล้วน้องโอก็มองไกลไปถึงไฟหน้าของตนเองที่จะต้องลงป้องกันตำแหน่งครั้งที่7กับผู้ท้าชิงอันดับ2ของแรงกิ้งอาราวดีรามาสนอฟที่ได้คิวขึ้นท้าชิงเข็มขัดหลังล้างแค้นกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่สำเร็จเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและประกาศเรียกหาท้าชนน้องโอทันทีโดยน้องโอเชื่อว่าผู้ท้าชิงจากรัสเซียก็น่าจะใช้แผนเอาชีวิตรอดจากการน็อกเอาท์เหมือนที่โจเซฟวางแผนมาเพื่อรับมือกับจอมบู๊อย่างรถถังแน่นอนโดยเจ้าตัวก็ทำนายชะตาตัวเองไว้ว่าผมคิดว่าอาราวดีก็คงมาทรงเดียวกับโจเซฟนี่แหละผมก็เตรียมรับมือไว้แล้วต้องคอยดักจังหวะเข้าออกเพราะมวยทรงนี้จะเข้าออกเร็วเขาเป็นพวกฟุตเวิร์กดีผมก็ต้องสลับขาขึ้นลงออกหมัดต้องออกอาวุธให้ครบเครื่องแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไล่เพราะยิ่งไล่เราก็จะยิ่งเหนื่อยแค่ดักรอจังหวะที่เขาจะแลกหมัดผมก็จะออกอาวุธเป็นชุดหรือทำยังไงก็ได้ให้เขาเจ็บเมื่อโดนอาวุธของเราเพราะยังไงเขาหนีตลอดไม่ได้อยู่แล้วครับน้องโอมีคิวลงป้องเข็มขัดครั้งต่อไปกับอลาวดีในศึกวันไฟใน6ซึ่งจะกลับมาจัดการแข่งขันที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีและจะเป็นการกลับมาชกในไทยครั้งแรกในรอบ3ปีสำหรับน้องโอด้วยแฟนกีฬาสามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันเต็มของศึกนี้ได้ที่โซเชียลมีเดียของวันทุกช่องทางโดยสามารถจองบัตรเข้าชมที่ Impact Arena เมืองทองธานีวันนี้ในราคาเริ่มต้น150 บาทรีบจองก่อนได้ที่นั่งชัดถนัดตาก่อนจะพลาดชมนัดนี้กันนะครับ